วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันอาทิตย์ที่28เมษายน2567ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับค่ำคืนนี้มีมาฝากกัน6คู่นะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษกับกัลโชซาอิตาลีนะครับก่อนอื่นเลยไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนครับ EP ที่ได้รวมถึงทางด้านของสเต็ปนะครับ VIP ต้องขอประทานอภัยกันไว้ด้วยครับไม่ไหวจะแบกจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์แมนยูนะครับทางด้านของสเต็ปเนี่ยขาดตัวเดียวเท่านั้นครับปารีสแซงต์แชร์แมงผิดฟอร์มครับขนสำรองลงเฉยเลยนะครับทั้งเอ็มบัปเป้ทั้งตัวหลักเนี่ยนั่งสำรองลงครึ่งหลังนะครับตามตีเสมอได้เท่านั้นเองนะครับเสมอกับเลอะอัพไป3ประตูต่อ3คู่เดียวจริงๆนะครับวันนี้6คู่ครับคู่แรกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับ2ทุ่มตรงสเปอร์เปิดบ้านรับการเยือนของอาร์เซนอลครับคู่2 2ทุ่มเช่นกันนะครับบอนสมาร์ทกับไบรตันคู่ดึกครับ4ทุ่มครึ่งนะครับนอตแฮมฟอร์เรสต์กับแมนซิตี้กันโชเซียอิตาลี3คู่ก็เป็นทางด้านของงูใหญ่อินเตอร์มิลานลงเตะคู่แรกนะครับ5โมงครึ่งฉลองแชมป์ในบ้านนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของโตริโน่นะครับ2ทุ่มเป็นโบโลญญาเปิดบ้านรับการเยือนของอุดิเนเซ่หนีตายอยู่นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายสุดมันแน่นอนครับนาโปลีเปิดบ้านรับการเยือนของโรม่านะครับทั้งหมด6คู่วันนี้อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากรับทีเด็ด VIP ของเหล่าร้ายหลานะครับก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ LINE แอดนะครับ @sign100ra ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแจกให้กันทุกวันครับสำหรับทีเด็ด VIP 1คู่นะครับแล้วก็สเต็ป1ชุด3ตัวนะครับสามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์กับอาร์เซนอลลอนดอนดาร์บี้วันนี้นะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดก็เป็นการเสมอกันในบ้านของอาร์เซนอลไป 2-2ก่อนหน้านั้นอาร์เซนอลบุกมาเยือนเนี่ยชนะได้2-0นะครับที่เหลือบ้านใครบ้านมัน10นัดหลังเจอกันสเปอร์ชนะไป4ครับอาร์เซนอลชนะไป4เสมอกัน2นัดนะครับก็ถือว่ายังเท่ากันอยู่ครับคู่นี้ออกได้3หน้าเลยนะครับผลงานของสเปอร์นัดล่าสุดไปเยือนนิวคาสเซิลครับแพ้ไปถึง4-0ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเปิดบ้านชนะนอตแฮมฟอร์เรสต์ไป3-1เสมอเวสต์แฮมชนะลูตันแพ้ฟูลแลมนะครับไปเยือนแอสตันวิลล่าชนะได้ถึง4ประตูต่อ0ก็ถือว่ายังมีคมอยู่บ้างนะครับ6นัดชนะ3เสมอ1แพ้ไป2นัดหน้าสเปอร์ไปเจอเชลซีหลังจากนั้นไปเยือนลิเวอร์พูลครับงานเบาๆก็ท้ายนู่นแหละครับท้ายฤดูกาลเลยครับเจอเบิร์นลีย์เจอเชฟฟิลด์นะครับทางด้านของอาร์เซนอลครับผลงาน6นัดหลังเนี่ยมีแพ้ให้เห็นอยู่2นัดนะครับแพ้บาเยิร์นแล้วก็แพ้แอสตันวิลล่าคาบ้านนะครับ2นัดล่าสุดฟอร์มดีครับเก็บคลีนชีทมาได้นัดล่าสุดถล่มเชลซีไปถึง 5-0 นะครับเกมเยือนนัดล่าสุดเยือนบุ๊คนะครับชนะได้2ประตูต่อ0 6นัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้ไป2อาร์เซนอลอีก3นัดเนี่ยเจอบอร์นมัธนะครับเจอแมนยูแต่ต้องไปเยือนนะครับแล้วก็เปิดบ้านรับเอเวอร์ตันในนัดสุดท้ายครับผู้เล่นวันนี้ทางด้านของเจ้าบ้านครับยังอยู่กันครบครับนำโดยซอนฮงมินนะครับวันนี้ได้เป็นหน้าเป้าบิซูม่าแบนตันกูนะครับจอห์นสันเมดิสันแวนเนอร์นะครับโอ้ครบทีเดียวนะครับเกมรับก็ยังอยู่กันครบนะครับทางด้านของอาร์เซนอลมาเต็มทีมเช่นกันนะครับเต็มระบบครับ3แดน3เกมรุกเนี่ย3แนวรุกเป็นบุคโยซาก้าครับคายฮาวเวิร์ตแล้วก็ทอสซานะครับมาร์ติเนลลี่สำรองกาเบรียลเจซูสก็พร้อมนะครับทางด้านของแดนกลางยืนกันเช่นเคยครับโอเดกาดวันนี้ได้ปาเตมาขึ้นมาเป็น11ผู้เล่นตัวจริงครับแล้วก็ดีแคนไรช์นะครับกองหลังเบนไวท์กลับมาแล้วนะครับชาลิบากาเบรียลนะครับโทมิยาสึเต็มระบบทีเดียวนะครับทางด้านของอาร์เซนอลตารางคะแนนครับอาร์เซนอลอยู่อันดับ1นะครับจ่าฝูง77คะแนนแมนซิตี้76คะแนนแต่แข่งน้อยกว่า1นัดนะครับสเปอร์อยู่อันดับ5ครับมีลุ้นที่จะเจอกับมีลุ้นที่จะเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ครับตามหลังแอสตันวิลล่า6คะแนนนะครับวันนี้ก็เป็น7คะแนนแอสตันวิลล่าเพิ่งเสมอไปนะครับวันนี้ก็ต้อง3แต้มเพื่อที่จะจี้แอสตันวิลล่านะครับโซนยูโรปาก็ไม่น่าจะมีใครมาแย่งได้นะครับสำหรับทางด้านของสเปอร์คู่นี้ราคาเปิดมาเป็นอาร์เซนอลครับเปิดต่อมาที่ครึ่งควบลูกน้ำลบ10ให้น้ำเฉียดฉิวกับลบ10เลยนะครับ 0.93 นะครับทางด้านของอาร์เซนอลสเปอร์อยู่ที่ 0.98 เกือบน้ำเต็มเลยนะครับแฮนดิแคปนี้ยังมองว่าเอ็นเอียงมาทางด้านของอาร์เซนอลนะครับวัดใจแล้วก็แบ่งหูไปข้างนึงนะครับถ้าใครรองสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับคู่นี้อาจจะมีสกอร์กันแบบสุดมันละกันนะครับอาร์เซนอลครับช่วงหลังครับเน้นแน่นอนครับลูกทีมของอาร์เตต้ายังมีลุ้นแชมป์อยู่นะครับรอทางด้านของแมนซิตี้พลาดเท่านั้นเองทำได้ให้ดีที่สุดละกันนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่อาร์เซนอลครับราคาครึ่งควบลูกน้ำลบ10หรือครึ่งลูกน้ำบวก10สวยๆครับ
ไปต่อกันที่คู่2ครับเป็นทางด้านของบอร์นมัธเปิดบ้านรับการเยือนของไบรตันนะครับคู่นี้เจอกันมาช่วงหลัง3นัดหลังเนี่ยเป็นไบรตันชนะได้ทั้งหมดเลยนะครับนัดล่าสุดเล่นบ้านไบรตันชนะไป 3-1 บ้านของบอร์นมัธนัดล่าสุดที่เตะกันก็ไบรตันบุกมาเยือนชนะไป 2-0 นะครับก่อนหน้านั้นไบรตันก็ชนะได้ 1-0 10นัดเจอกันบอร์นมัธชนะได้แค่3นัดนะครับเสมอไป2แล้วก็ไบรตันเนี่ยชนะไปถึง5นัดครับผลงานของเจ้าบ้านบอร์นมัธนะครับนัดล่าสุดมีโดนแบนด้วยนะครับบุกไปเยือนบูฟเนี่ยชนะได้ 1-0 ก่อนหน้านั้นแพ้แอสตันวิลล่าเสมอแมนยูในบ้านครับแพ้ลูตันเกมเยือนไม่ค่อยดีครับแต่นัดที่เตะในบ้านเนี่ย3นัดหลังเก็บได้ถึง7คะแนนนะครับชนะคริสตัลพาเลซชนะเอเวอร์ตันนะครับทางด้านของไบรตันบ้างครับผลงานช่วงหลังเหมือนจะแผ่วปลายนะครับต้นฤดูกาลเนี่ยมาอย่างแรงครับแต่ช่วงหลังเนี่ยหายเงียบไปเลยนะครับนัดล่าสุดก็แพ้ให้กับแมนซิตี้คาบ้านไป0-4 ครับก่อนหน้านั้นเสมอกับเบิร์นส์ลีย์แค่ 1-1 แพ้อาร์เซนอล0-3 ครับเสมอเบรนท์ฟอร์ดแพ้ลิเวอร์พูลชนะเนี่ยชนะโรม่านะครับในยูโรป้าครับทางด้านของผู้เล่นวันนี้เจ้าบ้านครับยังขาดทาวเนียนะครับไทเลอร์อาดัมนะครับเกมรับก็ขาดไป2คนตัวหลักเลยนะครับเมมฟิสกับทางด้านของเฟเดริกนะครับไบรตันยังไม่มีฟูกุสันกับมิทุมะเจ็บยาวครับจบฤดูกาลเลยนะครับแดนกลางไม่มีมิวเนอร์ชอลลี่มาร์กิลมอร์ครับโอ้โหหายเพียบเลยครับแล้วก็กองหลังตัวหลักอย่างอดัมเวสเตอร์อีกต่างหากนะครับวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากครับสำหรับทางด้านของไบรตันตารางคะแนนอันดับติดกันนะครับบอร์นมัธ 4-5 ไบรตัน44คะแนนนะครับอันดับ10กับอันดับ11คู่นี้ราคาเปิดมาบอร์นมัธเปิดต่อมาที่ปปครับน้ำลบ 10.94 ไบรตัน 0.97 เลยนะครับครึ่งลูกไบรตันอยู่ที่น้ำบวก10ทางด้านของบอลมัดบอลต่อเนี่ยอยู่ที่น้ำล้นๆเลยครับสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งน้ำเต็ม3เม็ดเต็มน้ำขาวครับคู่นี้ก็ยังมองว่าบอลมัดเจ้าบ้านครับเล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วก็เจอไบรตันช่วงนี้พิการแล้วก็โอ้โหตุปัตตุเป๋อยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่บอลมัดครับราคาปปน้ำลบ10สวยๆครับไปกันที่คู่ดึกกันบ้างครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้เนี่ยนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก็เคยทำแสบกับแมนซิตี้ไว้นะครับในบ้านเนี่ยแมนซิตี้บุกมาเยือนนัดล่าสุดเสมอนะครับแต่นัดล่าสุดเล่นในบ้านของแมนซิตี้แมนซิตี้ชนะได้แค่2ประตูต่อ0เท่านั้นนะครับผลงานเจอกัน4นัดครับแมนซิตี้ชนะไป2เสมอ1นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เคยชนะได้ใน FA คัพนะครับบุกไปเยือนแมนซิตี้เนี่ยชนะได้ถึง3ประตูต่อ0ครับปี2009ผลงานของเจ้าบ้านก่อนนะครับ6นัดหลังมีชนะให้ชื่นใจอยู่1นัดนะครับเล่นในบ้านเนี่ยชนะฟูลแลมไป 3-1 นัดที่เล่นในบ้าน3นัดล่าสุดเก็บไป5แต้มครับเสมอวูฟเสมอคริสตัลพาเลซแต่นัดล่าสุดไปเยือนเอเวอร์ตันแพ้ไป 0-2 นะครับเยือนสเปอร์ก็แพ้ 3-1 ในบ้านก็ถือว่าแข็งแกร่งครับกองเชียร์เหนียวแน่นนะครับเสียงดังทีเดียวทางด้านของแมนซิตี้กันบ้างครับผลงานนัดล่าสุดไปเยือนไบรตันถล่มไปถึง 4-0 นะครับก่อนหน้านั้นก็เอาชนะเชลซีไปใน FA คัพครับ 1-0 ที่เวมบลีย์นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอกหักครับแพ้จุดโทษมาดริดนะครับชนะลูตันในบ้านพรีเมียร์ลีกเนี่ย 5-1 เลยนะครับไปเยือนคริสตัลพาเลซก็ชนะได้4ประตูต่อ2ครับยิงไม่ต่ำกว่า2เม็ดนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ย3นัดล่าสุดยิงไปแล้ว13ประตูนะครับโอ้โหโหดมากครับช่วงนี้ทางด้านของแมนซิตี้นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์วันนี้ผู้เล่นเนี่ยขาดอโวดิยี่คนเดียวครับที่เหลืออยู่กันครบแมนซิตี้ไม่มีเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับที่เหลือก็มากันเต็มทีมครับเต็มระบบขาดแค่ตัวจบสกอร์เท่านั้นได้ฮูเลียนอาร์เบสครับยืนหน้าเป้าแทนฮาแลนด์นะครับที่เหลือก็มีทางด้านของนูนเยสโควาซิชเดอบรอยเดอกูนะครับแจ็คกิลลิสฟิลโฟเดนวันนี้รอเช็คอาการบาดเจ็บอาจจะนั่งเป็นสำรองนะครับเกมรับมีทางด้านของลูอิสนะครับดีอาร์สอาคานจีแล้วก็กวาดิโอนะครับก็วันนี้เนี่ยต้องมาดูถ้าว่าทางด้านของโรดี้นะครับจะได้ลงสนามหรือไม่นะครับสำหรับทางด้านของแมนซิตี้มาดูตารางคะแนนกันบ้างครับทางด้านของแมนซิตี้ครับแข่งไป33นัดแข่งน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับหัวตารางเนี่ยมี76คะแนนตามหลังอาร์เซนอลแต้มเดียวครับนัดนี้ถ้า3แต้มเนี่ยถ้าอาร์เซนอลเสมอหรือแพ้นะครับแมนซิตี้ขยับขึ้นจ่าฝูงเลยได้เปรียบด้วยนะครับแข่งน้อยกว่า1นัดทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับยังมีลุ้นนะครับที่จะหนีตกชั้นมี26คะแนนอันดับที่17ครับ
นำหน้าลูตันทาวน์1คะแนนเท่านั้นนะครับถ้านัดนี้เนี่ยมีแต้มได้ก็ถือว่าขยับระยะห่างออกไปก่อนนะครับมีลุ้นเลยครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในบ้านวันนี้นะครับถ้าได้แต้มเนี่ยแต้มใหญ่เลยนะครับราคาวันนี้เป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับเปิดต่อไปที่ลูกครึ่งควบ2เลยครับน้ำล้นทางด้านของลูกครึ่งเนี่ยอยู่ที่น้ำขาวนะครับแฮนดี้แคปสูง3เม็ดเต็มน้ำเต็ม2ลูกครึ่งควบ3น้ำขาวแฮนดี้แคปสูงกับแฮนดี้แคปเปิดเนี่ยไม่ค่อยจะคล้อยตามกันเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับผมบุกเข้าใส่อย่างเดียวนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อุดรอโต้ครับ1แต้มก็มีผลนะครับสำหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์วันนี้นะครับเจ้าป่าจะต้านทานความแข็งแกร่งของแมนซิตี้ได้หรือไม่เท่านั้นเองแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้ครับแมนซิตี้น่าจะเก็บได้นะครับให้ต่อที่แมนซิตี้ครับลูกครึ่งน้ำขาวลุ้นเม็ด2กันดีกว่าและกันลูกแรกขอให้มาเร็วๆนะครับขยับกันไปที่กันโชซีอาอิตาลีกันบ้างครับเตะกันตั้งแต่หัวค่ำเลยนะครับอินเตอร์มิลานงูใหญ่วันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโตริโน่ครับคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังครับอินเตอร์ชนะถึง8นัดเสมอ1ทางด้านของโตริโน่เนี่ยชนะได้1นัดย้อนไปปี2019นู่นเลยครับชนะในบ้านเกมเยือนโตริโน่มาเยือนอินเตอร์มิลาน4นัดหลังแพ้รวดนะครับนัดล่าสุดเจอกันก็เป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานไปเยือนชนะได้3-0ครับเล่นในบ้านอินเตอร์นัดล่าสุดอินเตอร์ชนะได้แค่1ประตูต่อ0เท่านั้นนะครับผลงานก็ถือว่าชัดเจนนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานคว้าแชมป์ลีกไปแล้วนะครับวันนี้ฉลองแชมป์ในบ้านผลงานของอินเตอร์มิลานครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนเอซิมิลานแต่เล่นสนามบ้านตัวเองนั่นแหละครับเหมือนกันนะครับทั้งคู่นี้ดาร์บี้แมตช์อินเตอร์ดาร์บี้แมตช์เมืองมิลานนะครับก็เป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับชนะไป2-1มีใบแดงทั้ง2ฝั่งครับมีถึง3ใบครับเดือดกันทีเดียวนะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานสามารถชนะเอซีมิลานคว้าแชมป์ลีกไปได้นะครับคะแนนขาดในบ้านของอินเตอร์มิลานนัดล่าสุดเสมอกาญารีครับ2-2ชนะอูดิเนเซ่เกมเยือนนะครับชนะเอ็มโปลี2-0ในบ้านครับเสมอนาโปลีในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยไปตกรอบมานะครับไปเยือนแอตเลติโกมาดริดแล้วก็แพ้ 2-1 ต่อเวลาแล้วก็ดวลจุดโทษนะครับแพ้ลูกโทษกับแอตเลติโกมาดริดไปตราหมีก็มาแรงช่วงหลังจริงๆนะครับทางด้านของโตริโน่บ้างครับผลงานเสมอมา2นัดติดนะครับเสมอฟลอซิโนเน่นัดล่าสุด 0-0 เสมอยูเว่ 0-0 นะครับเกมเยือนนัดล่าสุดแพ้เอ็มโปลี 3-2 ครับชนะมอนซ่าชนะทางด้านของอูดิเนเซ่นะครับเสมอนาโปลีครับผู้เล่นวันนี้ทางด้านของเจ้าบ้านนะครับเต็มทีมเต็มระบบครับนัดฉลองชัยแบบนี้ขนผู้เล่นตัวจริงลงสนามแน่นอนนะครับทางด้านของโตริโน่ครับกองหลังตัวหลักอย่างโมลินาโร่นะครับเจ็บแล้วก็ที่เหลือเนี่ยรอเช็คอาการบาดเจ็บอีกหลายคนเลยนะครับตารางคะแนนก็เป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานคว้าแชมป์ไปแล้วนะครับมี86คะแนนโตริโน่อยู่อันดับ10ครับกลางตารางพอดีนะครับไม่มีลุ้นอะไรมากมายนะครับมี46คะแนนคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานครับเปิดมาเม็ดเต็มน้ำเกือบลบ10นะครับ 0.89 สกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งน้ำขาวครับคู่นี้ก็น่าจะเอนเตอร์เทนคนดูเลยครับแต่แฮนดี้แคปสูงให้มาแค่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับก็ทดกันไว้ก็ดีครับสำหรับสกอร์สูง2เม็ดน่าจะมีสำหรับอินเตอร์มิลานนะครับนัดนี้ก็มองว่างูใหญ่ในบ้านครับให้ต่อที่อินเตอร์มิลานแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงรอเช็คผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงกันอีกทีนึงนะครับถ้าขน11ผู้เล่นตัวจริงลงเนี่ยก็มีลุ้นนะครับให้ต่อที่อินเตอร์ไปก่อนละกันนะครับราคาเม็ดเต็มครับไปต่อกันที่อีก1คู่นะครับโบโลญญาครับเปิดบ้านรับการเยือนของอูดิเนเซ่ครับคู่นี้มันแน่นอนนะครับบอลมีผลนะครับเจอกันมานัดล่าสุดบ้านอูดิเนเซ่ครับอูดิเนเซ่ชนะไปถึง3-0ครับบ้านโบโลญญาก็ชนะไป3-0เช่นกันนะครับเจอกันมา10นัดเนี่ยเสมอกันถึง5นัดครับโบโลญญาชนะ2อูดิเนเซ่ชนะ3ค่อนข้างที่จะเป็นไม้เบื่อไม้เมากันพอสมควรนะครับมีประตูกันทุกนัดนะครับสกอร์สูงถึง6นัดใน10นัดหลังเลยผลงานของเจ้าบ้านนะครับโบโลญญานัดล่าสุดบุกไปเยือนโรม่าครับชนะได้ 3-1 ก่อนหน้านั้นเสมอมอนซ่าเสมอฟลอซิโนเน่ยิงไม่ได้นะครับเสมอไป 0-0ในบ้านเนี่ยชนะซาเลนิตาน่าครับ 3-0 นะครับชนะเอ็มโปลีที่แพ้อินเตอร์มิลานนะครับ1-0ในบ้านทางด้านของอูดิเนเซ่ครับยังไม่น่าจะฟื้นคืนชีพแหละครับ6นัดหลังแพ้ถึง5นัดครับทำได้ดีที่สุดก็คือเสมอนะครับนัดล่าสุดแพ้โรม่าคาบ้าน 1-2 ก่อนหน้านั้นไปเยือนเวโรน่าแพ้ไป 1-0 นะครับแพ้อินเตอร์ 2-1
สมอซาซูโลนะครับแพ้โตริโน่ครับผู้เล่นวันนี้ทางด้านของเจ้าบ้านนะครับขาดกองหลังตัวหลักอย่างซูมาโลคนเดียวครับแล้วก็ทางด้านของออสการ์ดเกมรุกยังรอเช็คความฟิตอยู่นะครับก็ได้หน้าเป้าตัวเดิมครับเป็นชิกเซ่นะครับยืนหน้าเป้าประจำอยู่แล้วนะครับทางด้านของอูดินเซ่ครับเกมรุกหายไปหลายคนทีเดียวนะครับตัวบาดเจ็บเยอะครับตารางคะแนนครับทางด้านของโบโลญญาที่บอกว่ามีผลนะครับลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรม่ายูเว่ครับยังต้องต่อกรกันอยู่สำหรับโบโลญญานะครับอูดิเนเซ่ยังมีโอกาสนะครับที่จะลุ้นหนีตายนะนัดนี้เก็บ3แต้มได้นะครับมี28คะแนนตามหลังฟลอซิโนเน่อยู่3แต้มแข่งน้อยกว่า1นัดครับก็ถือว่ามีลุ้นนะครับสำหรับอูดิเนเซ่ที่จะอยู่รอดปลอดภัยในลีกนะครับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นโบโลญญาเม็ดเต็มนะครับน้ำล้นครึ่งพบลูกน้ำขาวเอาหูเขาแลกนะครับสำหรับราคานี้ค่อนข้างที่จะจ่ายน้อยพอสมควรนะครับสกอร์สูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับน้ำขาวแฮนดี้แคปสูงกับแฮนดี้แคปต่อนะครับก็ไม่คล้อยตามกันอีกแล้วนะครับก็เป็นทางด้านของโบโลญญาครับในบ้านเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับถ้าชนะเนี่ยโต๊ะเล็งไว้ว่าน่าจะชนะแค่ลูกเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเอาหูแรก1ข้างก็ยังดีครับให้ต่อที่โบโลญญาครับราคาครึ่งคุ้มลูกน้ำขาวครับลุ้นเม็ดที่2น่าจะไม่เกิน2-0นะครับคู่นี้ไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของนาโปลีครับเปิดบ้านรับการเยือนของโรม่าคู่นี้คู่ใหญ่เลยนะครับผลงานเจอกันมานัดล่าสุดโรม่าชนะนาโปลีในบ้านครับ2-0นาโปลีมีใบแดง2ใบนะครับนัดที่เล่นในบ้านนาโปลีเนี่ยนาโปลีชนะได้2-1ล่าสุดผลงานที่เจอกันนะครับ10นัดหลังนาโปลีชนะถึง6นัดครับเสมอ2โรม่าชนะได้แค่2นัดเท่านั้นนะครับผลงานของนาโปลีช่วงหลัง6นัดเนี่ยชนะแค่นัดเดียวนะครับเสมอไป2แพ้ไป3นัดล่าสุดกลับมาแพ้เอมโปลีอีกแล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็เสมอกับโฟลซิโนเน่ไป 2-2 เหมือนจะปลุกชีพขึ้นมาได้ที่ไปเยือนมอนซาชนะได้ 4-2 นะครับแต่ก็มาซบเซากันอีกเช่นเคยสำหรับนาโปลีนะครับที่เหลือเนี่ยแพ้อาตาลันต้าเสมอกับอินเตอร์มิลานนะครับแพ้บาซ่านะครับ 3-1 ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับผลงานของโรม่ากันบ้างครับนัดล่าสุดฟอร์มดีนะครับชนะอูดิเนเซ่ 2-1 ก่อนหน้านั้นแพ้โบโลญญา 1-3 ครับยูฟ่าแชมเปี้ยนยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับก็ชนะเอซีมิลานทั้งไปและกลับยังอยู่ในเส้นทางลุ้นบอลถ้วยยุโรปอยู่นะครับสำหรับโรม่าฟอร์มดีจริงๆนะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะลาซิโอได้ 1-0 ในบ้านนะครับเสมอเลเช่เกมเยือนไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับแต่ก็เก็บแต้มมาได้ต่อเนื่องครับ3นัดมี7คะแนนก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับสำหรับทางด้านของโรม่าหลังจากที่เปลี่ยนโค้ชมานะครับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นทางด้านของนาโปลีครับเปิดต่อมาครึ่งลูกน้ำลบ10เลยนะครับราคาค่อนข้างที่จะแปลกนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจอกับโรม่านาทีนี้ก็เปิดต่อมาแบบได้เสียเลยนะครับครึ่งลูกน้ำลบ10 0.93 เท่านั้นสกอร์สูง2ลูกครึ่งน้ำขาวครับให้น้ำเกือบลบ10เลยทีเดียวคู่นี้น่าจะมีสกอร์กันทั้ง2ฝั่งเลยครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนครับคู่นี้เหล่าร้อยหลาก็ยังมองว่าโรม่าครับน่าจะมีดีมีทีเด็ดมีทีขาดมากกว่านาโปลีนะครับช่วงนี้นักเตะนาโปลีไม่ค่อยจะกระตือรือร้นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่โรม่าเจ้าป่าไปที่ราคาครึ่งลูกน้ำลบ10สวยๆครับน้ำเกือบเต็มเลยครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้6คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นสเปอร์กับอาร์เซนอลคู่นี้ยังมองว่าอาร์เซนอลครับน่าจะเหนือกว่านะครับให้ต่อที่อาร์เซนอลราคาครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกนะครับคู่2แต่เวลาเดียวกันนะครับ2ทุ่มตรงบอนสมาร์ทกับไบรตันช่วงนี้ไบรตันก็ยังเป๋อยู่นะครับให้มองไปที่บอลต่ออย่างบอนมัทในบ้านดีกว่านะครับราคาปอบปอนกดไปได้เลยครับแล้วก็คู่ดึกครับนอตแฮมฟอร์เรสต์เจองานหนักแน่นอนครับแมนซิตี้3แต้มเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าเป๊ปเนี่ยจะเน้นผลหรือว่าจะเน้นหลายลูกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเชื่อว่าแมนซิตี้เหนือกว่าครับให้ต่อที่แมนซิตี้ลูกครึ่งครับทางด้านของกัลโชเซียอิตาลีครับอินเตอร์มิลานกับโตริโน่ครับ 5:30 อินเตอร์มิลานฉลองแชมป์ในบ้านนะครับนัดนี้ชูถ้วยก็น่าจะไม่มีปัญหาเลยครับไม่รู้ว่าวันนี้จะจัดทัพนักเตะยังไงนะครับน่าจะเล่นเอนเตอร์เทนคนดูครับให้ต่อที่อินเตอร์มิลานมุมสกอร์สูงกันไว้ด้วยนะครับ2ลูกควบเท่านั้นเองต่ออินเตอร์มิลานครับเม็ดเต็มครับ
2ทุ่มตรงเป็นโบโลญญากับอูดิเนเซ่ครับอูดินี่ก็ต้องการแต้มครับโบโลญญาก็ต้องการแต้มเช่นกันเพราะฉะนั้นคู่นี้มองไปที่เจ้าบ้านครับโบโลญญาช่วงนี้ฟอร์มดีครับให้ต่อที่ครึ่งควบลูกครับคู่สุดท้ายครับนาโปลีกับโรม่านะครับก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านเปิดต่อเฉยเลยนะครับแล้วก็ต่อแบบได้เสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้มองว่าโรม่าไม่น่าแพ้วันนี้นะครับราคาครึ่งลูกกดไปที่โรม่าครับครบจบเรียบร้อยวันนี้6คู่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเหล่าระหลามาตลอดนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ไม่ได้มีเวลาวิเคราะห์ไม่ได้มีเวลาหาคู่นะครับว่าจะไปฝั่งไหนสำหรับฟุตบอลวันอาทิตย์แบบนี้ก็สามารถสอบถามเหล่าระหลากันมาได้นะครับที่ @sai100ra นะครับบ้านเขียวของเหล่าระหลาเองนะครับมีทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับ VIP ทีเด็ดของเราสามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับให้เราระลาดูแลพี่ๆดีกว่านะครับเพราะงั้นแอดมาไม่ต้องมีเหตุผลใดๆนะครับแจกกันฟรีๆแบบนี้แล้วก็มีกิจกรรมอีกมากมายครับสำหรับวันนี้ครับดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ครับสวัสดีครับ